반드시 지켜드리겠어요. โอเคยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมเข้าสู่ Live A Channel กันอีกครั้งหนึ่งกับรีวิวฮีโร่ในเกม Seven Knights 2คาลินนะครับคาลินเนี่ยเป็นเหมือนนางเอกของเรื่องเลยนะซึ่งผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าสเตตัสของคาลินจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะปะอันตินะครับอันติเนี่ยจะทำการชุบชีวิตทั้งทีมและมอบเลือด 12%ของพลังชีวิตสูงสุดของตัวเองนะครับแล้วก็รีเซ็ตคูลดาวน์ทั้งหมดให้กับตัวที่มันถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมานะฮะง่ายๆเลยเกรดเนี่ยจะใช้อยู่ที่111แต้มนะครับผมสำหรับสกิลที่1เป็นสกิลบัฟนะครับสกิลนี้จะฮีลหมู่ 15.5% ของแม็กซ์ HP นะครับผมแล้วก็มอบโล่ให้กับทีมนะครับทั้งหมดเลยนะครับความถึกของโล่เนี่ยจะขึ้นอยู่กับ 15.5% ของ HP ตัวเองนะครับผมอันนี้ที่เห็นกันคือมันเลเวล8แล้วนะนี่ผมอัพเลเวลมันนะเพราะงั้นไม่ต้องดูนะฟังอย่างเดียวนะครับไม่ต้องดูตัวเลขนะฮะสำหรับสกิลที่2นะฮะสกิลนี้จะเป็นฮิลเป็นฮิลหมู่เหมือนกันนะครับผมฮิล 15.5% ของ Max HP ตัวเองส่วนสกิลที่3นะครับสกิลนี้จะเป็นสกิลโจมตีเป้าเดียวนะครับสร้างความเสียหาย 280% ของพลังโจมตีและสร้างดีบัฟลดพลังโจมตีให้กับเป้าหมายนะครับ 14% นาน20วิโอกาสติด 100% เลยง่ายๆเลยนะครับคือเอาไปกดใส่บอสนี่บอสเหวอได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดติดเนี่ยดีบัฟจะอยู่นานถึง20วินาทีเลยนะโอเคต่อไปนะครับสกิลติดตัวนะครับง่ายๆเลยเพิ่มผลต้านทานการติดสถานะทุกอย่างให้กับทั้งทีม 5% อันนี้ผมเอามาเวล8มันเพิ่มไป 19% เลยนะถือว่าโหดใช้ได้เลยนะครับเซตที่แนะนำนะฮะจริงๆมันควรจะต้องเป็นเซต HP แต่ผมยังไม่มีไม่ได้หามาใส่ก็เลยใส่อันอื่นไปก่อนแต่ผมแนะนำนะครับให้ใส่ลดคูลดาวน์3แล้วก็ HP สัก2หรือไม่ก็ใส่ HP สัก3ไปเลยนะครับแล้วก็ลดคูลดาวน์หรือถ้าคุณผู้ชมอยากจะฮิลรัวๆแต่ว่าฮิลไม่แรงมากก็ใส่เพียวลดคูลดาวน์นะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากจะฮีลแบบสะใจแบบเต็มแม็กเลยเนี่ยก็ใส่เพียว HP ไปเลยนะครับเพื่อที่จะทำให้ตัวเองได้ฮีลแบบเต็มแม็กไปเลยนะแล้วก็เครื่องประดับใส่เป็นเพิ่มฮีลนะครับอันนี้จะเป็นเพิ่มฮีลยังไม่มีสร้อยนะถ้าเกิดว่ามีเครื่องประดับอะไรเนี่ยก็แนะนำนะครับใส่เป็นเพิ่มฮีลนะครับโอเคยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ